คนที่มีขาพร้อมที่จะไปไหนทำมาหากินได้แล้วอยู่ดีๆขาดไปข้างหนึ่งเขาก็เลยแบบสุดระทึกหนุ่มซิ่งมาสเตอร์แซงไม่พ้นเผลอเหยียบคันเร่งชนรวด5คันไรเดอร์เจ็บสาหัสข้อเท้าขาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะมาด้าแดงครับวิ่งย้อนสอนมาจากเพชรบุรีเพื่อจะเข้าไปปังปักซอยสุขุมวิท39แต่เขาวิ่งมาเลนกลางครับแล้วเขามาเจอกับรถที่วิ่งออกไปพอดีน่าจะตกใจครับเขาเลยหักหลบเข้าไปเลยเข้าไปเฉยกับแก๊ปแล้วก็พวกรถยนต์ที่มาตามทางปกติครับเห็นบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุพี่ได้ยินเสียงดังดังครับเสียงเร่งเครื่องมาดังมากดังหนึ่งเลยครับแล้วประมาณ3วิครับก็โคมสนั่นเลยสน.ทองหล่อเผยไม่พบค่าแอลกอฮอล์จ่อแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะเขาบอกว่าเขารีบนะครับแล้วก็ต้องการใช้ความเร็วใช้เวลานะครับก็แซงขวามาพอแซงขวามาปุ๊บมาถึงจุดที่จะเฉี่ยวชนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยน่าจะไปไม่พ้นแล้วนะครับก็จะเหยียบเบรกปรากฏว่ามันจวนเจียนมากแล้วก็ตกใจจากที่จะเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งนะครับก็กลายเป็นเหยียบคันเร่งแล้วก็ตกใจพอเฉี่ยวชนปุ๊บเหยียบคันเร่งรถเร็วขึ้นปุ๊บตกใจเฉี่ยวชนปึ้งปุ๊บอันเสี้ยววินาทีนั้นก็หักหลบพอหักหลบปุ๊บนะครับรถก็พวงมาลัยพอบิดปุ๊บก็พลิกตะแคงแล้วก็รถของจักรยานยนต์ของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะไปกระแทกกับรถแท็กซี่ที่อยู่ด้านข้างๆนะครับที่ผมได้อ่านที่สรุปที่ลูกน้องสรุปมาให้นะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขานะครับแล้วรถก็พอพลิกตะแคงปุ๊บก็สไลด์ไปชนรถคันอื่นนะครับอีกหลายคันนะครับซึ่งได้รับความเสียหายซึ่งการกระทำดังกล่าวก็เป็นการแซงในที่ขับขันซึ่งเป็นลักษณะของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและมีทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตได้รับความเสียหายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้พาตัวมาที่โรงพักนะครับแล้วก็ได้ทำการสอบสวนนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถโดยประมาทจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ได้เสพสารเสพติดอะไรมาซึ่งเราก็ได้ตรวจมาว่าผลเป็นตรงตามที่ให้การในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในรถของแต่ละคันเนี่ยก็เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะตกลงกันได้แต่ว่าจะมีในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขานั่นแหละนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลยังให้การไม่ได้ต้องรอความเห็นของแพทย์ก่อนแล้วก็ประกอบกับการรักษาพยาบาลเนี่ยต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างสาหัสว่ามีอาการมากน้อยเพียงใดนะครับในลักษณะที่ลูกน้องผมบอกผมได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็ตกใจหรือว่าก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จนเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วก็พาตัวมาที่โรงพักก็ไม่มีพฤติการที่ไปไหนในเรื่องของคนที่กระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาเป็นมีโทษกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกชัดเจนนะครับในเรื่องของขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผลของการประมาทของการขับรถของคุณนั้นมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสมีทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายนะมีบทกำหนดโทษไว้ชัดเจนนะครับซึ่งตำรวจก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับที่มีโทษในเรื่องของความเสียหายตกลงกันได้ก็จะบันทึกไว้มีผลผูกพันตกลงกันไม่ได้ก็จะบันทึกไว้ว่าตกลงกันไม่ได้
ซึ่งมีผลในทางแพ่งที่จะใช้สิทธิ์ในทางแพ่งเรียกค่าเสียหายซึ่งในส่วนนี้ทนายความศาลจะได้พิจารณาว่าความเสียหายตามจริงที่คนเจ็บเกิดขึ้นความประมาทของผู้ขับขี่การตกลงกันการดูแลมีการไปเยี่ยมไปเยือนมีการมีมนุษยธรรมมีการไปเยี่ยมเยือนมีความห่วงใยมีการช่วยเหลือตามสมควรที่วินยูชนคนทั่วไปทำมากน้อยเพียงใดศาลพิจารณาหมดนะครับซึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ตกลงกันก็บันทึกไว้ว่าตกลงกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวศาลจะเป็นคนที่มีอำนาจบังคับว่าคุณต้องจ่ายเอานี้เพราะแบบนี้ถ้าคุณไม่จ่ายผมจะใช้มีมาตรการทางแพ่งบังคับให้จ่ายอย่างไรนะครับก็เป็นอำนาจของศาลในส่วนของตำรวจเป็นตัวกลางพูดคุยมีอำนาจทางอาญาแต่ว่าในเรื่องของการบังคับใช้ทางแพ่งนั้นเราไม่มีอำนาจบังคับแต่เป็นตัวกลางพูดคุยได้ครับภรรยาไรเดอร์เผยสามียังทำใจไม่ได้ถูกมาสด้าแดงชนข้อเท้าขาดส่วนแม่ผู้ก่อเหตุเผยลูกชายร้องไห้ทั้งคืนนอนไม่หลับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะก็บอกคุณลุงไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงเราจะพยายามเยียวยาให้ดีที่สุดค่ะที่เหมาะสมแล้วก็คือตอนนี้เรายังไม่พูดอะไรมากก็คือให้กำลังใจคุณลุงให้รักษาให้เต็มที่คือเพราะว่าทางคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนก็คือต้องปรึกษากับร้อยเวรว่าร้อยเวรเขาต้องมาให้สอบปากคำผู้บาดเจ็บก่อนหรือเปล่าแล้วเราค่อยนัดไกล่เกลี่ยอะไรตอนนี้ตอนนี้คือเราไม่ได้คุยเรื่องชดใช้หรืออะไรแต่คุณแม่ก็บอกคุณลุงว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่ไม่หนีไม่พร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วตอนนี้ตื่นมาก็คือเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยกว่าจะกลับบ้านแล้วก็พอดีน้องเนี่ยเกิดอาการยังช็อกยังนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วเจ็บหน้าอกก็เลยต้องไปพบคลินิกอะไรเงี้ยก็คือแล้วก็เช้ามาก็รีบไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เลยยังไม่ได้คุยกับทนายเลยว่าตัวเลขที่เขาจ่ายเท่าไหร่มีประเด็นเรื่องที่น้องเขาเอาไมค์กอล์ฟลงมาคุณแม่ประเด็นนี้น้องเขาบอกไหมคะว่ามีเจตนาอะไรถึงเอาไมค์กอล์ฟลงมาจากรถนะคะอ๋อคุณแม่อธิบายได้ก็คือตามที่ข่าวพี่กัญชัยออกไปเลยเที่ยงวันพันเหตุการณ์นะคะว่าพอดีเขาโทรมาก่อนตอนช่วงก่อนจะออกรายการใช่ไหมคะเขาสัมภาษณ์คุณแม่ไปแล้วตามนั้นเลยที่คุณกัญชัยพูดคือนักข่าวทางเที่ยงวันพันธุการโทรมาถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณลุงนั่นเนี่ยคือน้องเนี่ยวิ่งไปหาคุณลุงแล้วขอเบอร์โทรก่อนเสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาไปกอล์ฟที่รถเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่บอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้รถเหมือนจะไฟไหม้แม่ก็เลยบอกว่าหยิบอะไรได้หยิบออกวิ่งหยิบออกมาก่อนแค่นั้นเองก็คือแล้วไม้กอล์ฟเนี่ยมันสามารถหยิบออกมาได้เพราะว่าไม้กอล์ฟมันหยิบได้ค่ะก้านมันทิ่มลงไปน้องก็เลยหยิบแล้วตอนนี้ด้วยมันหนักเขาก็เลยแค่แบกแค่นั้นเองภาพมันเลยออกมาว่าเหมือนจะไปทำร้ายอะไรเหมือนเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาไปทำร้ายใครใช่ไหมไม่มีเจตนาคุณแม่เป็นคนโทรบอกให้น้องเอาออกมาเองคือตอนนั้นรถมันควันขึ้นแม่ก็กลัวว่ารถจะระเบิดหรือเปล่าก็เลยโทรบอกน้องให้เอาของข้าวออกมาก็พ้นขีดอันตรายแล้วก็คือออกจากห้องผ่าตัดเมื่อประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนนะคะแล้วก็ออกมาอยู่ห้องพักฟื้นธรรมดาไม่ได้อยู่ ICU หรือห้องปลอดเชื้อทางคดีนี้ยังนะคะเพราะว่าทางตำรวจเองยังไม่ได้ติดต่อแต่ว่าไปลงบันทึกประจำวันอะไรเมื่อคืนหมดแล้วแล้วก็ค่ะแต่ว่านี้ต้องรอลูกสาวได้เจอนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้คุยเขาจะให้คุณแม่เขาคุยนะเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่พร้อมที่จะคุยอะไรตรงนี้เขาก็บอกว่ารับผิดชอบแต่ว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดนะคะก็คือเราต้องรอให้ทางผู้บาดเจ็บแกพร้อมที่จะคุยจะอะไรก่อนนะคะเพราะว่าทางตำรวจก็ยังไม่ได้มาเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้มาสอบปากคำเมื่อกี้เขาก็มานะคะเมื่อกี้นี่คือเขามาเยี่ยมนะคะแต่ถามว่าเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่คุยรายละเอียดว่าจะต้องอะไรยังไงเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวต้องก็ตอนนี้ก็คือได้คุยกับทางทนายไว้ก่อนคุยกับทางพี่ไพศาลเนี่ยพี่ไพศาลแกรับเรื่องให้มีความกังวลอยู่แต่ตอนนี้ก็คือแบบมันก็ต้องรอให้ถึงวันที่ได้คุยกับทางผู้กรณีจริงๆก่อนเพราะว่าเขาจะรับผิดชอบเราอะไรยังไงไหมแต่ถามว่าตอนนี้ความกังวลมันก็ต้องมีนะคะเพราะว่าคนของเราคืออยู่ดีก็เสียขาไปถูกตัดไปอย่างเงี้ยแล้วสภาพสำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจของเขาและทุกคนในครอบครัวกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ดูแล้วเขาก็พยายามที่จะสู้นะตัวเขาเองนะ
สู้พยายามจะสู้แต่พวกเราเองก็แบบก็จะต้องเป็นกำลังใจให้เขาแต่ต่อจากนี้ก็คือแบบจากคนที่มีขาพร้อมที่จะไปไหนทำมาหากินได้แล้วอยู่ดีๆขาดไปข้างหนึ่งข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาต้องทำมาหากินอะเราจะต้องดูแลใจเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามไม่ให้เขาแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ระดับไหนแต่เราก็ในครอบครัวทุกคนก็จะต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ตัวพวกเราเองด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ